จากเครื่องเรียบร้อยเขาบอกว่าเทคนิคก็ต้องรีบวิ่งไปที่ตมใช่ไหมเดี๋ยวแถวจะยาวมากตอนนี้ไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากว่าคนก็เต็มคนอย่างเยอะแถวอย่างยาวเลยเดี๋ยวขั้นตอนนี้ถ่ายวิดีโอไม่ได้ละจะเจอกันข้างนอกผ่านตมก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนจับโอ้โหผ่านมาได้แล้วครับคือไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้เป็นชั่วโมงอ่ะแล้วหน้าตาไม่รับแขกเกือบชั่วโมงใช่55นาทีหน้าตาเขาไม่รับแขกเลยมันก็เป็นแขกนะครับเขาเป็นแขกเขาเลยไม่รับแขกทุยแต่เขาเป็นแขกจริงแล้วเขาไม่รับแขกจริงด้วยแล้วก็คือถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามถ่ายรูปอยู่แล้วตม.ปกติอยู่แล้วนะฮะแต่ก็นั่นแหละใช้เวลานานแต่จริงแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกนี่คือจริงๆแล้วกระเป๋าเราคงไม่อยู่บนสายพานแล้วอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ไง QR 1เบอร์หนึ่งนี่ไงโอ้ my god ให้กระเป๋าเจอแล้วฮะแต่มันยังลอยอยู่เลยกำลังจะไปอีโตเอ็กซ์เพรสครับซึ่งเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเข้าเมืองประเด็นคือที่จะพูดคือเฮ้ยหลังนี้มันใหญ่จริงนะพี่เปิดบอกเหมือนสวนภูมิ5 อันสวนภูมิ 5 อันจากนี้เราก็จะไปแพดดิงตันซึ่งแพดดิงตันจะเทอร์มินอล 4ยังไม่ใช่ต้องตรงนี้แล้วเราก็จะไปแพดดิงตันด้วยคิโตเอ็กซ์เพรสมันก็ใช้เวลาทั้งหมด15นาทีและข้อดีของคิโตเอ็กซ์เพรสก็คือว่ามี Wi-Fi ใช้และแรงมากสำหรับน้องๆที่มาถึงเนี่ยก็สามารถคือชีวิตจะไม่ขาด Wi-Fi เลยตั้งแต่สนามบินถึงเทอร์มินอลแล้วก็ออกมาตรงที่รถไฟที่โซนเอ็กซ์เพรสมันก็จะมีชาร์จแบต Wi-Fi ใช้ครับติดต่อกับที่บ้านได้ตรงนี้คือถ่ายไปด้วยคือล็อกอินไปด้วยแหละตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจองตั๋วมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเราไม่ต้องไปเอาตั๋วเลยเพราะว่าเวลาเราจองตั๋วจะส่งมาในมือถือนั่นก็คือมันในอีเมลแล้วก็หาแอปแล้วหรอใช่เราไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนตั๋วให้ยุ่งยากโซเอ็กซ์เพรสจะหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอคนตรวจตั๋วมาเขาก็จะสแกนไอ้บาร์โค้ดตรงนี้แล้วเราอ่ะจองแบบมีตัวนักเรียนของ I6 ใช่ไหมเราก็โชว์เขาตรงนั้นมันก็จะลดประมาณ3 ปอนด์แต่ว่าให้เราเลือกไปก่อนว่าเรามี I6 การ์ดพอเขามาตรวจเราก็ยื่น I6 ให้เขาพร้อมกับอันนี้จองชิลกูรู้ไหมนะงานง่ายแล้วเรานี่นะครับ STA อันนี้คือบัตรแบบได้มาละบัตร I6 นะฮะออกเฟี้ยวเลือกรูปได้แบบเด็กนานาชาติมากมีผ้าพันคอขอบคุณครับใครเลือกพี่เลือกเยี่ยมมากครับวันนี้ดูรูปเราซะก่อนโอ้โหมาตั้งหมดเลยว่ะของมันแน่อยู่แล้วเล่นใหญ่มากของดูของวันนี้ครับดูอาจจะโชว์สีอาจจะไม่เหมือนต้องเห็นนิดนึงนี่เก็บ student ใช่ไหมครับstudent ชาราทำไมคนนี้ไม่เหมือนไทยวะจริงๆดูแบบคนบ้าทุกคนอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราทำได้เห็นเราต้องการทำเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยบางสิ่งมันมีหลายประเภทนะอ๋อฉันไม่ได้ดูที่หน้าอะไรอย่างนี้เลยไม่ใช่ไม่มีเขาออกขึ้นดูหน้าก่อนครับSnap Uni นี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นถนนแบบมหาวิทยาลัยระดับโลกทั้งนั้นเลยที่อยู่บนสตรีทนี้ใช่ก็ที่เห็นข้างหลังเลยแหละที่เห็นเลยเนี่ย LSE London School of Economics นะฮะ and Political Science ชื่อดังมากแล้วเดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างเนี้ยก็จะเป็น King's College ซึ่งมันเป็นบริเวณที่สวยแล้วสังเกตคนเดินไปใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยนะจะแบบขลังอ่ะคุณลูกเลยเหรอดูดีดูดีจริงๆคนดูดีหรือว่าตึกดูดีทั้งตึกและคนไม่ได้อ้วนแต่ติดกระดุมสุดท้ายไม่ได้เรียกอ้วนได้ยังไงการอ่านออกเสียงของคำต่างๆอ่ะแบมสรุปได้ว่ายังไงสรุปได้ว่าง่ายๆนะถ้าเจอคำยากจริงๆอ่ะสรุปได้อย่างนี้แล้วกันตัว W กับตัว H อ่ะไม่ต้องออกเสียง W ที่อยู่กลางคำอ่ะหลายๆครั้งเนี่ยไม่ได้ใช้เลยถ้ามีตัว D ก่อนหน้าแล้วเจอ W ต่ออย่างเงี้ยแล้วก็ข้าม W แล้วก็อ่านตัว D แล้วรวบกับคำหลังไปเลยนะถ้าเป็นตัว H ตัว H ก็เหมือนกันอย่างเช่น Tottenham เงี้ยก็เป็น Tottenham Birmingham เงี้ยก็เป็น Birmingham อะไรประมาณนี้รวบแต่จะมีอยู่คำหนึ่งนะถ้าตัว H นี่ที่นึกออกเลยก็คือ Buckingham Buckingham ไม่ใช่ Buckingham ทำไมไม่รวบอ่ะทำไมไม่รวบให้เหมือนกันเคยงงไหมก็นี่แหละคือ exception และคือเสน่ห์ของภาษาก็จำไว้เรียนรู้กันไว้นะแต่ถ้าเป็น Palace เนี่ยคือ Buckingham Palace นะครับผมตรงนี้นะครับก็คือบริเวณที่นักเรียนที่จะต้องเรียนคอร์ส pre-sessional จะต้องมาเรียนตรงนี้ก่อนใน Bush House นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ดูรอบๆคือตรงนี้คือชั้นเรียน facility ต่างๆใหม่กริปเข้าใจกลิ่นใหม่ไหมไม่ใหม่ไปกว่านี้แล้วฮะก็จากที่เห็นที่ป้ายนะฮะคือมีอยู่5 campus หรือว่า5 campus ทั้งหมดหลักของ King's College London นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแคมปัสหลักๆที่จะให้ทราบเนี่ยคือแคมปัสที่นักเรียนไทยส่วนมากที่มาเรียนต่อในประเทศอังกฤษเนี่ยที่ King's College เนี่ยจะเรียนกันก็คือ Strand Campus ครับ A ตรงนี้นั่นเองที่เราอยู่ตรงนี้ที่นี่แคมปัสนี้ก็จะมีเรียนกฎหมายบริหารธุรกิจ Engineer Pre-Sessional Foundation และ Pre-Master ที่จะอยู่ในแคมปัสหลักนี้ส่วนที่เหลือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์นี่คือโรงพยาบาลที่ 1 Waterloo นะฮะนี่คือ Waterloo Campus ตรงนี้จะเป็นหอซึ่งหอของ King's College เนี่ยเวลามองออกมาจากหน้าต่างอยู่จะเห็นหมดเลยเนี่ย Blackfriars Waterloo Bridgeอันนี้เห็นบนนั้นเป็นแลนด์มาร์คเห็นแลนด์มาร์คบิ๊กแบนลอนดอนไอคือครบเยอะครบเลยตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาติ่งหนึ่งแคมปัสที่จะเดินกับ dentistry nurse ใช่แล้วตอนนี้โรงพยาบาลนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะดูกันที่2ที่คือตรงนี้และตรงนี้เพราะว่าเราชาวไทยจะมาเรียนที่นี่กันมากที่สุดตื่นเต้นนะแบงว่าจะสวยขนาดไหนตื่นเต้นมากได้ยินว่าสวยมากStephanie, Stephanie, would you like to introduce yourself? Hello everyone, I'm Stephanie. I'm the International Marketing Officer working to get the best Thai students to come over at King's to study here. นี่ถามคำถามแรกเลยดีกว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเข้านะฮะว่า requirement เป็นยังไงบ้าง So what's the entry requirement for master's degree here? So to come and study here at King's, we are looking for the best students, so a 3.5 average if you're applying for the popular courses like law and management. But for most of our other subjects, it's at least a 3.3. At least a 3.3. แปลครับก็ถ้าเกิดเป็นวิชาที่เป็นป๊อปปูล่าของที่นี่เช่นกฎหมายหรือ management เนี่ยจะดูที่ average ก็คือเฉลี่ยเนี่ย 3.5 นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคณะอื่น 3.3 ก็ minimum ของเขา What about IELTS? So for IELTS, we usually ask for a 7 overall. But the good thing here at King's is that if your IELTS grade is short of the 7 or at least a 5.5 or higher, you can take a pre-sessional course and come to King's and progress to the main course. ก็คือถ้าเกิดว่าได้ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไปเนี่ยทาง King's ก็จะมีคอร์สที่ชื่อว่า pre-sessional English เพื่อจะเตรียมตัวให้ เข้าสู่ Master Degree คะแนนที่พูดเมื่อกี้คือสำหรับ IELTS นะที่ถามไปนะฮะแต่ขั้นต่ำปกติที่เขารับเนี่ยคืออยู่ที่7แต่ 5.5 ก็มาได้ประมาณนั้นก็มาได้แล้วมาเรียน Professional ใช่นะครับผม Well and what about student for undergraduate if they graduate from Thailand with Matayom 6 what they need to do to come in order to get to have a place at King's? At King's, we have a foundation program. So with Matayom 6, you're able to apply to a foundation program. It's called the International Foundation Program. And it has different pathways that are subject-specific. So you can then progress and have guaranteed a place here at King's for undergraduate. In the case of the Matayom 6 ครับผมนะฮะแล้วต้องการที่มาเรียนต่อปริญญาตรีที่ King's เนี่ยก็สามารถเรียน Foundation International Foundation และเมื่อจบ Foundation เราก็จะการันตีว่าน้องเนี่ยจะได้เข้าปริญญาตรีอีก3ปีที่ King's College London แต่คำว่าการันตีคือเราจะมีเกรดเราต้องถึงนะฮะตอนจบ Foundation นะก็ได้ข้อมูลกันไปแล้วนะครับตั้งใจเรียนสู้ๆถ้านี่คือเป้าหมายของเราทำให้ได้นะครับผม I actually have another question when students apply for King's what sorts of duration required to process the application So if you apply for an undergraduate course it's usually applying through UCAS so that's if you have an A levels IB etc For foundation and masters, it takes us about 6 to 8 weeks to process an application. สำหรับ foundation กับปริญญาโทนะครับใช้ประมาณ 6-8 สัปดาห์นะก็ประมาณ2เดือนโดยประมาณนะครับที่จะได้คำตอบจาก King's ว่าได้ที่เรียนหรือไม่ได้ที่เรียนใช่แล้วนะครับจากนี้เราก็มีหลายๆจุดเลยในมหาวิทยาลัยที่จะให้ดูยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันแต่ตอนนี้รู้แล้วนะฮะว่าอยากเข้า King's ต้องทำยังไงเกรดต้องมีเท่าไหร่ IELTS ต้องเท่าไหร่ถ้าไม่มีเกรดไม่มี IELTS มีอะไรให้ทำบ้างเตรียมตัวกันให้ดีสุดๆครับพามาดูโซนนี้ครับชื่อว่า King's Career and Employability นะครับซึ่งดีมากๆสำหรับนักศึกษาที่เรียนที่นี่นะครับเพราะว่าเขามีเป็นที่ปรึกษาของทางมหาวิทยาลัยนะครับที่คอยให้คำปรึกษาในเรื่องของการฝึกงานในเรื่องของการหางานใน UK หรือหางานที่ประเทศไทยแบบ1 ต่อ 1เลยนะในประเทศไทยด้วยเหรอใช่ในประเทศไทยด้วยเข้ามาสามารถหาข้อมูลแล้วก็คุยกับเขาโดยตรงได้เลยจะได้คำแนะนำที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมที่นี่ Wow.เราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่ King's College London ไงครับผมไม่รู้เลยได้ยังไงไม่รู้เลยป้ายมันแดงซะขนาดนี้พี่ยืนอยู่ตรงระหว่างป้าย2ป้ายด้วยเนี่ยโอเคเมื่อกี้เบียมไปเรียนหนังสือมาละไปเรียนรู้ว่าเฮ้ย King's เนี่ยอันดับเป็นยังไง ranking เป็นยังไงความเป็นอยู่เป็นยังไงที่เรียนเป็นยังไงไม่ธรรมดาอ่ะลองเล่าให้น้องๆที่จะมาเรียนในปีหน้าฟังไม่ธรรมดาจริงๆแล้วมันมีหลายสำนักที่มีการจัดอันดับนะครับแต่ที่ชื่อดังที่จัดอันดับของมหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยชื่อ QS นะครับผมซึ่งสำหรับ QS แล้วเนี่ยนะฮะล่าสุดที่จัดอันดับนะครับสำหรับ King's College London เนี่ยนะฮะในระดับโลกเนี่ยอยู่ในอันดับ 25 อยู่ใน Top 25 นะครับ In the world นะโลกนี้มีกี่พันมหาวิทยาลัยหมื่นก็ได้เนาะอันดับ25และไม่พอพี่มีการจัดอันดับใน UK ด้วยนะครับผมซึ่งอยู่ที่อันดับ7คือ7ใน UK มหาวิทยาลัยมี150กว่าไม่ธรรมดาไหมล่ะนะ25ทั่วโลกถูกต้อง7ในทั่ว UK นะครับผมสำหรับ King's College London นะฮะแล้วตอนนี้นะครับเรายืนอยู่ตรงหน้าของคณะที่ป๊อปล่าที่สุดของKing's College นั่นก็คือในกลุ่มนักเรียนไทยนั่นก็คือ Law School เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีความขลังยังไงพี่เคยเข้าไปครั้งหนึ่งเป็นไงคนลุกไปดูกันหนาวมันขลังจริงเข้าไปดูกันน้องๆครับที่นี่นะฮะคือในบริเวณด้านในของ Law School นะแบมซึ่งที่นี่ Somerset House เคยเป็นวังเก่าของ Queen Elizabeth ตอนเป็นเด็กที่ท่านอยู่ที่นี่ก่อนที่จะเป็น Queen และ move ไป Buckingham ความอลังการเป็นยังไงเดี๋ยวเราออกข้างนอกแล้วดูยังไม่ถึงอีกลีลาจริงๆเลยยังไม่เห็นความอลังการไม่ใช่พี่ตั๊กเอาละทำไมลีลา เรียนรอนะฮะที่เรียนปริญญาโทที่King's นะครับผมมาเรียนที่นี่ด้วยก็อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งแคมปัสใช่ไหมไม่เป็น The Royal Court of Justice Royal Court of Justice เดียวกันเดินมานิดนึงอ่ะมันข้ามถนนมาเดินมานิดนึงอันนี้คือขอดจริงๆอันนี้คือศาลจริงๆนี่ขอดจริงๆแล้วมาเรียนจริงๆอ่ะจริงๆแล้วก็นักเรียนคิงก็จะได้มีเลคเชอร์ที่นี่เป็นไงข้างนอกสวยปะสวยนึกว่าโบสถ์ตอนแรกนึกว่าโบสถ์อลังการมาถึงตรงนี้ครับผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะเดินมานิดหนึ่งนะฮะจากเมื่อกี้ Somerset House นะครับผมก็จะมาถึงห้องสมุดที่มีความสวยงามมีความขลังมากอายุกว่า200 ปีนะครับชื่อว่ามอนไลบรารีนั่นเองนะครับเขาบอกด้านนอกสวยแล้วข้างในยิ่งสวยนะฮะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆที่นักศึกษานะครับที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับเข้าไปด้านในแล้วก็ไปอ่านหนังสือนะครับไปมีตติ้งไปกรุ๊ปมีตติ้งไปประชุมนะฮะที่นี่นะครับอีกหนึ่งเสน่ห์ของการเรียนที่ King's College ก็คือบริเวณนี้มันเป็นเซ็นทรัลมากๆแล้วเพียงแค่เดินออกมาจาก Somerset House ที่เป็นหนึ่งแคมปัสของ King's College เนี่ยเราก็จะเดินไป Covent Garden ในเวลา5 นาทีอยู่ด้านโน้นเหรอซึ่งกินข้าวซื้อของช้อปปิ้งคือว่าเรียกได้ว่าจนน่ะจนขนาดจนเลยฮะคนเป็นการได้หนีแถวโน้นนะฮะเดี๋ยวไปคนเป็นการได้กันครับตอนนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกับนักเรียนที่มาเรียนต่อที่อังกฤษอยู่กับผมแล้วนะฮะตอนนี้ข้างหน้านี้เลยนะฮะพี่ยามกับน้องไมค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เรียนที่คอลเลจInter Management แล้วก็ตอนนี้กำลังเรียน Professional Course อยู่กลับมาได้นานยังมาได้2 อาทิตย์เองอ๋อยังใหม่มากโอเคพี่ยามนะครับก็มาเรียนฟรีก่อนครับก่อนจะเข้าเป็นเรียน Master Degree นะคะก็มาได้2 อาทิตย์มาได้2 อาทิตย์เหมือนกันใช่ครับอ๋อมาเรียนต่อในกฎหมายเห็นว่าเรียนเป็นที่ไทยแล้วนี่ใช่ก็อยากมาเรียนต่างประเทศนะฮะบรรยากาศเป็นไงครับ2 อาทิตย์ที่ผ่านมากันได้ค่อนข้างเยอะเลยเหรอเยอะมากจริงเหรอเยอะเกินเหตุหรือเปล่ามันก็เยอะแบบทำได้แต่ว่าทำได้แล้วเป็นยังไงอยากถามขั้นตอนตอนที่สมัครตอนที่เนี่ยสมัครเพื่อที่จะมาเรียนต่อที่อังกฤษเนี่ยติดต่อเอเจนต์อะไรที่ไหนไหมครับครับผมขายของครับขายของก็ตรงๆเลยแล้วกันเกิดอะไรครับพี่พิมก็ให้คำแนะนำทุกอย่างแล้วก็ช่วยความแผนทุกอย่างให้แต่เลือกมหาลัยเลยว่าก็คือพี่พิมจะถามก่อนว่าอยากเข้าคณะอะไรอยากอยู่เมืองไหนหรือว่าแบบมีคอนดิชันอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาที่ที่เหมาะกับเราที่เราอยากเข้าให้ทำเรื่องวีซ่าแล้วก็หาที่พักที่นี่ให้ด้วยงั้นคิดว่าถ้าไม่ได้ติดต่อวินตั้งแต่แรกเนี่ยจะได้มาอยู่มหาลัยนี้ที่พักนี้เมืองนี้มั้ยอยู่มหาลัยนี้คงไม่ใช่ไหมทุกที่ที่ไปบอกว่าน้องเข้าไม่ได้จริงว่าเพราะอะไรอ่ะไม่ได้จบมาทางด้าน business เลยความยากของเคสแบบไมค์นี่คืออะไรรู้จักไมค์จบที่ญี่ปุ่นแล้วเราเป็นนักเรียนไทยคือความที่เราเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเกรดซิสเต็มของญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องปรึกษาหรือประสานงานกับมหาวิทยาลัยค่อนข้างเยอะเพื่อให้หาออกมาว่า GPA ของน้องหรือเกรดของน้องที่น้องจบมาเนี่ยสามารถคิวรันเข้ากับของคิวได้หรือเปล่าแล้วมาวินได้ไงอ่ะพอกลับมาอยู่ไทยแล้วไม่ก็หาเอเจนต์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่คิดว่ามาอยากมาเรียนที่อังกฤษก็คุยหลายๆที่แต่ว่าที่นี่คือมีพี่คนหนึ่งแนะนำมาเพราะว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่นี่เขาก็เลยแนะนำให้มาเหมือนแบบ study fair ก่อนที่แบบในงานนั้นมีทีมมาด้วยเร็วๆนี้ก็จะมีหรือเปล่าใช่แล้วก็จะมีงานนะคิวส์ก็จะมาเดือนพฤศจิกายนนี้ดีมากมาถามพี่อาร์มดีกว่าพี่อาร์มครับผมประสบการณ์กับเอเจนต์วินเป็นไงครับตอนแรกเคยยื่นไปเมื่อปีที่แล้วครับแต่ไม่ได้ยื่นที่คิงก็คือเคยยื่นที่คิงไว้แต่ไม่ได้แล้วพอดีพี่จอยเขาแนะนำให้ลองยื่นดูเพราะว่าจบที่ธรรมศาสตร์พี่จอยคือรับจากวินใช่ไหมมากับพี่จอยใจดีไหมก็ใจดีครับให้ข้อมูลดีแล้วก็ดูแลตลอด ก็เลยลองยื่นดูครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ก็รู้สึกดีว่าได้คิงมันมหาลัยที่เอาไฟล์ของที่นี่ก็เลยเลือกมานะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่ถ้าไม่ได้ติดต่อวินก็คงคิดว่าไม่ได้มาอยู่ที่มหาลัยนี้ที่เมืองนี้หอนี้แน่นอนเลยใช่ไหมได้มาแน่นอนอาหารเมืองแน่นอนแล้วก็คิดว่าถูกทางด้วยครับถูกทางโอ้โหดีมากก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับน้องๆที่ดูตอนนี้แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอาจจะยังไม่แน่ใจว่าที่ไหนเหมาะกับเราอะไรเงี้ยเราให้คำปรึกษาได้วินให้คำปรึกษาได้ครับวินให้คำปรึกษาครับเราเป็นตัวแทนมหาลัยครับเราให้คำปรึกษาโดยที่เราดูความต้องการศักยภาพของนักเรียนเป็นหลักละเราจะไม่ยัดเยียดอะไรสิ่งที่มันไม่ใช่ให้กับนักเรียนเพราะว่าเราต้องมาใช้ชีวิตที่1ปีเต็มมันต้องชอบทั้งการเรียนทั้งการใช้ชีวิตเราจะไม่ฝืนซึ่งกันและกันแล้วการเรียนการสอนที่นี่มันจะเป็น self study base ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องรู้สึกว่าการอ่านสำคัญการใช้ภาษาจากการอ่านมาสู่การเขียนมันสำคัญและการสื่อสารกับอาจารย์เนี่ยมันเป็นแบบ1 ต่อ 1อยู่แล้วการเข้าหาอาจารย์เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวภาษาให้เป็นอย่างดีเลยเรียน Presentational ก็เรียนเน้นภาษาอังกฤษแต่ก็มีช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า Tutorial ก็คือต้องเจอติวเตอร์ตัวต่อตัวว่าอาทิตย์นี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการ follow up อาจารย์ว่าช่วยดูแลตัวต่อตัวว่าแล้วคุณอ่อนตรงไหนคุณต้องไปหาอะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เด็กทุกคนเข้ากันเวลาแต่พามีใครเก่งกว่าใครอะไรอย่างเงี้ยดีมากได้ยินไปแล้วนี่แค่ส่วนหนึ่งนะฮะของประสบการณ์ตรงของนักเรียนที่ได้ใช้บริการจากซูมแล้วก็มาเรียนอยู่ที่นี่ที่อังกฤษนะครับขอบคุณนะครับขอให้เรียนอย่างสนุกครับได้เวลากินข้าวเป็นไงแบมมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่พี่พามาดูพี่เปิดด้วยมหาวิทยาลัยนี้เลยเหรอมันเป็นความภาคภูมิใจมันจะสวยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆหรอมหาวิทยาลัยจะไปเรื่อยๆมันก็จะมีความแตกต่างของแต่ละมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเปิดมาได้งามมากนะฮะนี่คือ King's College London นะครับที่โอ้โหเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ4ของอังกฤษเลยนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมันนมนานมากแรงกิ้งดีมากนะครับอันดับ7ของ UK อันดับ25ของโลกและวิวทิวทัศน์ที่เห็นรอบนี้นี่คือแคมปัสของมหาวิทยาลัยนะฮะและสภาพแวดล้อมอุปกรณ์การเรียนคือมันดูขลังมากครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะเข้าเรียนที่นี่เราต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีใช่ใบสมัครต้องยื่นก่อนอย่างเพื่อให้ทราบผลเนี่ย 6-8 สัปดาห์ 6-8 สัปดาห์ IELTS 7ถ้าได้ 5.5 ขึ้นไปมาเรียนฟรีได้คณะดังๆเช่นกฎหมายหรือ management เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.3 ถึง 3.5 แต่ถ้าคณะอื่น science ทั้งหลาย 3.3 คือโอเคลองยื่นดูโอเคนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเราเห็นกันไปแล้วและย้ำอีกครั้งว่าได้ยินจากทั้งพี่อาร์มแล้วก็น้องมายไปเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยการที่ได้มาปรึกษากับเอเจนต์โดยเฉพาะเอเจนต์จากวินเนี่ยนะฮะได้เลยดีๆไปเยอะนะครับงั้นน้องๆที่อยู่ตอนนี้มีคำถามอะไรอยากจะปรึกษาอยากจะให้ช่วยในเรื่องของข้อมูลเอกสารใดๆปรึกษาวินได้นะครับผมช่องทางการติดต่อคือ www.win-ed.com หรือว่าโทรไปที่ 026617495-96 ครับผมและขอย้ำนะครับข้อมูลที่น้องๆได้ทั้งพี่อาร์มแล้วก็น้องไม้ได้พูดมาเนี่ยยังไม่ได้ขาดอีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นแคมเปญใหม่ล่าสุดจากวินนะครับนั่นก็คือ Win Fly With คืออะไรอ่ะก็คือแคมเปญใหม่ของเรานะครับที่จะบริการกับน้องๆที่ใช้บริการเรียนต่อต่างประเทศกับ Win Education นะฮะเราจะบินมาพร้อมกับน้องๆเป็นกรุ๊ปของแต่ละเมืองได้ยินถูกแล้วบินมาพร้อมกับน้องๆเฮ้ยมันเดี๋ยวนะมันไม่มีใครเคยทำเลยนะเนี่ยแมวไม่เคยทำที่บ้าหรือเปล่าไม่บ้าที่จากปัญหาที่เราพบคือน้องๆมาถึงทำยังไงเริ่มยังไง Education เอกสารเราจะช่วยทำให้ทุกอย่างมันสมูทขึ้นขี้เกียจรับโทรศัพท์ละพี่บอกขี้เกียจรับโทรศัพท์ละไปด้วยเลยดีกว่ามาส่งถึงมหาวิทยาลัยเลยจบเจ๋งมากนะฮะติดต่อได้เลยวินนะฮะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่1เงื่อนไขคือต้องแจ้งทางเราให้ทราบก่อน2 เดือนก่อนเดินทางเพื่อที่เราจะเตรียมตัวเรื่องของตัวเครื่องบินรถมารับและคนที่จะมาดูแลน้องๆใช่นะครับผมแค่นี้แหละก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็จะมีทริปที่มีความสุขมากกับการเรียนที่ประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับผมคลิปหน้าจะไปที่มหาวิทยาลัยไหนนะฮะแล้วก็ไปที่เมืองไหนคอยติดตามแล้วกันแต่ว่าจะมีข้อมูลดีๆกรองมาให้น้องๆทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วนะครับผมพบกันในซีรีส์หน้ากับ UCAS นะฮะโอเคบ๊ายบาย